สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพักรวมรัฐบาลคิดแต่เกาะแข้งกอขาสแสวงหาอำนาจกินกันเพื่ออยู่ในอำนาจแต่ประชาชนกลับพินาศมองไม่เห็นหรืออย่างไรชาวบ้านไม่มีจะกินสุรทินพิจารณ์สสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งเป็นพรรคเล็กหนึ่งเสียงยังมองทะลุป,ปัญหาของชาติที่รัฐบาลประยุทธ์ได้ก่อเอาไว้อย่างหมดสิน้นพรรคร่วมรัฐบาลคิดแต่เกาะแข้งเกาะขาสแสวงหาอำนาจทำกลางประชาชนที่สิ้นสภาพการทำมาหากินหลังจากได้จัดนัดบอดเชิญพรรคใหญ่ที่ใกล้ชิดไปสั่งสรรกันอย่างเปรมปรีด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ ที่จะอยู่ในอำนาจจนครบเทอมคราวนี้นัดวันที่17มีนาคมมีมีติ้งกับพักเล็กหาสอสอค้ำเท้าให้อยู่ได้ต่อไปประชาชนท้องกิว่วแต่นี่กลับมีดิวอยู่ในอำนาจหรือแก้ไขปัญหาไม่ได้เลย ตั้งพักเพื่ออิ่มท้องหวังร่วมได้ครองอำนาจกับเขาอุดมการทำเพื่อประชาชนไม่เคยมีช่างเป็นนักการเมืองนำเน่าเสียจริงๆรีบกระโดดเข้าใส่เพื่อไปร่วมวงไพบูลดื่มกินกับผู้มีอำนาจการแก้กฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญไม่ยักกระห็นทำให้เป็นของประชาชนเพื่อประชาชนเอาแต่ประโยชน์ของตัวที่จะให้คิดปาร์ตี้ลิสต จาก500คนเอามาหารทางที่เป็นการเลือกตั้งบัตรสองใบทำเพื่อตัวเองชัดๆต่อให้ขัดยังดื้อชม,มัดจะเอาให้ได้ถ้าเขาทางการเมืองหยิบมาเล่นงานเอากับเขาทุกเรื่องสมาชิกชมรมเด็กเลี้ยงแกะยังออกมาซ้ำแซะผลเอกประยุทธันอชากับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ากระบึงกระบอนงอนเข้าเส่กัรเรื่องธรรมดาถ้าร้อยเอกธรรมนัไม่ได้เป็นดาวฤกษ ที่มีแสงในตัวเองอนาคตก็ต้องดับภูปทางการเมืองแล้วผู้กองธรรมนัฐเปิดใจเอาไว้ชัดจะรอนายกคนใหม่เพื่อร่วมกันเป็นรัฐบาลในสมัยหน้าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบตัดขาดกันไปสุดเฉียบเรียบร้อยอย่ามามุสากันเลยปั๊มหัวใจเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเป็นอีกหนึ่งชมรมเลี้ยงแกะที่อ้างมัวมวข้าราชการ ยังอิ่มนำสำรันงานน้อยแต่รับเงินกันไปเต็มร้อยโดยไม่ขาดตกบกพร่องกันแต่อย่างไรขณะที่ราษฎรประชาชนเต็มขั้นอดยากมีความยากจนกันมากขึ้นเม็ดเงินที่จะเอาไปเลี้ยงครอบครัวก็มีไรายได้กระมิดกระแม่หาเลี้ยงประทางชีวิตรอดให้ผ่านไปวันๆยังยากเย็นแสนเข็นเลยปั๊มเศรษฐกิจให้ฟื้นมีแต่จะตายทั้งยืนล้มคลืนตายกันทั้งเป็น งานนี้กรรมตามสนองฝ่ายค้านรุมสกรรมไล่ประยุทธ์ฟาดยับความรู้ไม่มีความดีไม่ปรากฏฟันทงหมดโอกาสเป็นนาย,ยกแน่นอนขีดเดดไลน์สิงหาบียุบสภาลาออกที่โรงแรมอมมรีวอเตอร์เกตกทมกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรสำนักง,งานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้จัดโครงการ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2565ฝ่ายค้านรับฟังปัญหาทั่วไทยเพื่อประชาชนนำโดยนายแพทย์ชลนาสีแก้วสดสอนานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรโดยมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนหัวข้อ หมดเวลานายกก่อนประเทศหมดเวลาโดยคุณชูศักดิ์สิรินินประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าคิดอยู่นานว่านายกหมดเวลาแต่เขาบอกยังมีเวลาถึงปี2 5 6 6ซึ่งเราคงรออีกนานแต่ตนมองว่าเราไม่ควรให้เวลานายกคนนี้มาตั้งแต่แรกเหตุผลเพราะมาจาก รัฐประหารปี2557ที่เป็นการสมคบคิดกับกลุ่มการเมืองเพื่อยึดอำนาจปกครองประเทศเอารัฐบาลประชาธิปไตยออกไปซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมทราบดีว่าตนเข้ามารัฐประหารว่าความถูกต้องชอบธรรมไม่มีเป็นรัฐบาลทำลายระบบประชาธิปไตย จึงใช้คำพูดว่าขออยู่ไม่นานและแต่งเพลงออกมาอยู่ไปอยู่มาแต่งตั้งตนเองเป็นนายกเพราะตำแหน่งนายกมันหอมหวานและคิดอยู่ยาวสืบทอดอำนาจต่อไปแต่จะใช้ระบบ เผด็จการหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งโลกไม่ยอมรับจึงสร้างรัฐธรรมนูญที่มีกลไกที่ดูเหมือนประชาธิปไตยแต่ความจริงคือการสืบทอดอำนาจผ่านการสร้างรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0นรและทำประชามติซ้อนว่าต้องนายกคนนอกสว2อ0คนเลือกนายกและบีบบังคับห้ามรณรงค์ออกเสียงประชามตินายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะที่องค์กรอิสระ ไม่มีวินิจฉัยผลร้ายแก่พลเอกประยุทธ์นี่คือความเป็นมาของรัฐบาลชุดนี้จนอยู่มา7ปีจะครบ8ปีในวันที่23สิงหาคมปี2 5 6 5เรามีความสุขแล้วหรือกับรัฐบาลแบบนี้เรามีอะไรที่เป็นความสุขบ้างซึ่งมีเพียงในทุนขนาดใหญ่ทั้งหลายรวยเอารวยเอาแต่ประชาชนกลับไม่เคยมีความสุขทั้งข้าวของแพง นี่สาธารณชนชนเพดานจนต้องขยายเพดานภัยพิบัติทั้งหลายการระบาดโควิด COVID -19 การทุจริตคอร์รัปชันการปฏิรูปการเมืองไม่มีอะไรคืบหน้ามีแต่การเมืองแบบแจกกล้วยการแตกแยกในบ้านเมืองเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคู่ขัดแย้งในสังคมเสียเองดังนั้นในเดือนพฤษภาคมนี้เปิดสภา พรรครวมฝ่ายค้านจะยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ทันทีดังนั้นขอบอกพรรครวมรัฐบาลว่านี่จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายและเป็นประวัติศาสตร์ว่าพักกันเมืองใดที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะเป็นพักกันเมืองที่สูญพันในครั้งหน้า นอกจากนี้อาวุธอีกอย่างนายกคือห้ามดำรงตำแหน่งเกิน8ปีซึ่งตามรัฐธรรมนูญยึดตั้งแต่เป็นนายกครั้งแรกตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีหรือครมและไม่มีการเขียนยกเว้นไว้ว่าสามารถดำรงตำแหน่งเกิน8ปีได้อยากดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไรคุณหมดเวลาแล้วพลเอกประยุทธ์ไปได้แล้วเพื่อความสง่างามก่อนถึงเดือนสิงหาคมพลเอกประยุทธ์ ต้องออกไปได้แล้วคุณชูศักดิ์กล่าวขณะที่พลตบทเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ร่างกายหมดสภาพความรู้ไม่มี ความดีไม่ปรากฏและพักยังแตกดังนั้นผลเอกประยุทธ์จึงมีอยู่สองทางคือไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกเพราะถ้ามาเจออภิปรายเดี๋ยวก็ร่วงแต่ยืนยันว่าการันตีได้เลยว่าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีโอกาสเป็นนายกแน่นอนซึ่งในการอภิปรายครั้งหน้าขอฝากให้พักร่วมฝ่ายค้านดูแลอย่าให้ใครเป็นงูเห่าเพิ่มอีกตนเห็นใจพักใหญ่ที่ขุมยาก ตนเป็นพักเล็กไม่กี่คนขุมง,ง่ายพร้อมทั้งอยากให้ช่วยกันดิลฝ่ายรัฐบาลให้ได้ก็จะดีซึ่งตนก็กำลังพยายามอยู่จึงพยายามได้พูดคุยเข้ามาเป็นพวกเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้าและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ